ทีนี้เราก็สมมุติเราเขียนถึงจบแล้วเราจะคอมเมนต์อะไรมันก็เขียนไปแล้วก็สุดท้ายมันจบแล้วใช่ป่ะเราก็จะต้องบอกว่าเนี่ยคุณสามารถที่จะแบบส่งกลับมาอีกทีได้นะคะส่งกลับมาอีกทีได้แล้วมันปกติเนี่ยเวลาอย่างเงี้ยเราควรจะมีเดดไลน์เขาว่าเฮ้ยถ้าทามมาส่งกลับมาวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะตรงนี้เราก็จะพอเราจบสมมุติเขียนไป5ข้อ1นี่คือข้อ5ละเราก็จะย่อหน้าขึ้นมาใหม่นะคะแบบนี้เราย่อหน้าใหม่นะคะเราก็จะบอกว่าเนื้อความไม่ต้องเป็นประมาณว่าเนี่ยก็คุณช่วยไปพิจารณาอันนี้ด้วยแล้วกันแล้วก็ส่งมาใหม่นะฮะอะไรอย่างงี้นะคะนี่พี่นุ้ยก็จะขึ้นอย่างงี้เลย please take จริงๆมันก็คือคำว่า consider นั่นแหละแต่เราจะเขียนเป็นอีกคำหนึ่งนะคะ please take these ก็คืออีกข้างบนที่พูดมาอย่างยาวเหยียดเนี่ย1 2 3 4 5เนี่ยinto account take into account นะคะจะแปลว่าพิจารณา please take this into account นะคะก็คือเนี่ยช่วยเอาไอ้พวกเนี้ยเอาไปพิจารณา these นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาต้องส่งกลับมาเงี้ยเราก็ใส่ and ไปเลย and resubmit ก็คือ submit แปลว่าส่งใช่ไหมคะ re ก็คืออีกครั้งหนึ่ง resubmit your proposal no later than ไม่เกินวันที่ใส่วันที่ลงไปนะคะโอเคอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราจะต้องจบคือการจบไอ้พวกเนี้ยนะคะเราก็ต้องจบว่าถ้าคุณมีคำถามอะไรอ่ะให้ติดต่อนะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ที่คอมเมนต์ไป5ข้อเนี้ยเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คือถ้าเราทำงานร่วมกันนะคะเป็นเหมือนกับเป็นทีมกันอยู่หรือว่าแบบเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างเงี้ยก็มันจะต้องมีการให้มันติดต่อสอบถามกันได้นะคะแล้วก็ should you have any inquiryอันนี้อาจจะใส่คำว่า further inquiry ก็ได้นะคะ further inquiry please let me know หรือว่า please contact me เนี่ยค่ะนี่ก็คือเป็นมารยาทของการติดต่อค่ะ